มันก็เป็นเหมือนการต่อยอดของการทำฟาร์มแล้วก็เอาความฝันของเรามาทำให้เป็นความจริงอีกอย่างหนึ่งเราเคยมีความฝันคาเฟ่เล็กๆชิคๆคู่ๆเก๋ๆข้างบ้านแล้วเราก็ได้ทำฟาร์มมันสำเร็จแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเราก็อยากมีแบบโฮสเทลมีโรงแรมมีโฮมสเตย์มีบูติคโฮเทลมีเอสเตทอะไรเงี้ยครับมีการอินคัมแบบแพสซีฟอินคัมอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วเราเผอิญโชคดีเรามีพี่ๆที่ไม่ได้ใช้ที่ครับโทรมาหาเราพอดีเลยก็แบบว่าเจมส์เนี่ยพี่มีที่ดินไม่ได้ใช้ลองมาดูไหมเผื่อสามารถทำอะไรได้เราก็มาเลยตอนแรกก็เป็นหญ้ารกๆสูงๆเลยก็ลองมาตัดหญ้าพอตัดหญ้าไอเดียก็เริ่มเกิดว่าเอ้ยไอสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยไอที่มันเป็นที่พักเนี่ยมันสามารถทำได้นะเพราะว่าวิวของมันดีมากเลยแต่เราก็คงไม่มีตังหรือไม่มีต้นทุนขนาดที่จะไปสร้างโรงแรมไปสร้างบ้านพักอะไรเงี้ยแต่เรามองเห็นว่าพอเราตัดหญ้าสวยกับวิวทะเลสาบตอนพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยมันโอเคเลยมันดีเลยแหละเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีอันนึงนี่ที่เขาเรียกว่าลานกลางเต็นท์เนี่ยมันสามารถให้คนเนี่ยมากางเต็นท์ได้เลยนะแล้วเราสามารถเก็บค่าบริการได้เลยเฮ้ยอันนี้มันทำได้มันเหมาะกับเรามันน่าจะตรงกับต้นทุนที่เรามีอะไรเงี้ยเราก็เลยเปิดเป็นลานกลางเต็นท์เราก็เลยต่อยอดมาเป็นการที่เราให้เขามากางเต็นท์แล้วก็เก็บผักต่างๆเนี่ยไปใช้ในการแคมปิ้งของเขาเขาจะเด็ดผักเป็ดญี่ปุ่นผักสลัดอะไรเงี้ยไปทำชาบูของเขาเดสโรสแมรี่ไปทำสเต็กไปทำหมูกระทะอะไรของเขาเนี่ยก็สามารถใช้ได้พอเราเคลียร์พื้นที่คนก็มาใช้บริการในการกางเต็นท์เสร็จตอนนี้เราก็เก็บตังค์เก็บต่อยอดเรื่อยๆจนเรามีเงินเป็นก้อนหนึ่งแล้วเราก็ไปซื้อเต็นท์มาเพื่อให้เขาเช่าเต็นท์อีกมันก็เหมือนเราเริ่มมีบ้านพักเป็นของตัวเองแล้วเราก็มีเต็นท์มาก็เก็บตังค์มาเรื่อยๆทีละหลัง2หลัง3หลัง4หลังจนมันแบบมันเต็มพื้นที่หน้าริมน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะมีตอนนี้มันเป็นการขายพื้นที่แล้วเพราะว่ามันเหมือนเราทำที่ฟาร์มเนี่ยเราเคยทำแบบอาหารและเครื่องดื่มมาแล้วเราไม่ค่อยอยากทำแบบเดิมแล้วเราอยากทำสิ่งใหม่บ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยมาใช้รูปแบบนี้ก็คือการให้บริการพื้นที่ผมคิดจากตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตของผมก่อนอะไรเงี้ยว่าแบบมันไม่ต้องบริหารจัดการเยอะมันแค่ดูแลพื้นที่ที่สวยงามมันก็เป็นต้นทุนของเราที่เราชอบตกแต่งพื้นที่ให้สวยงามอะไรเงี้ยเราก็เลยหยิบจุดเด่นของเราหยิบต้นทุนของเรามาทำแล้วมันก็ดันตอบโจทย์ในคนยุคใหม่ก็คือคนยุคใหม่อาจจะกังวลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องโควิดเขาอยากจะเว้นระยะห่างอยู่ในพื้นที่ outdoor เปิดโล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกซึ่งพื้นที่ตรงนี้ริมทะเลสาบเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการพอดีเราก็เลยเล็งเห็นว่ามันก็ดีนะมันก็ตอบโจทย์ยุคนี้พอดีเราก็เลยต่อยอดมันมาต่อจริงๆคำว่าเหมาะสมพอดีกับตัวเองมาก่อนว่าแบบจะทำยังไงให้ได้รายได้อีกอะไรเงี้ยเราคิดจากต้นทุนเราก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาเหตุผลหาความรู้เพิ่มวางแผนเพิ่มแล้วค่อยลงมือทำในสิ่งที่เป็นธุรกิจอะไรเงี้ยครับผมสุดท้ายเราต้องดูต้นทุนตัวเองด้วยว่าเรามีอะไรมั่งเรามีความรู้มากพอไหมพื้นที่ทำเลของเรามันโอเคมันเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยความต้องการของเรามันโอเคไหมอะไรเงี้ยงบประมาณในการลงทุนของเราเนี่ยมันมีเท่าไหร่สามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับที่เนี่ยเราได้เห็นแบบครอบครัวเพื่อนฝูงหรือคนรู้ใจเข้ามาแบบใช้เวลากิจกรรมร่วมกันสมมุติว่าครอบครัวพาลูกๆหลานมาเล่นเครื่องเล่นมานั่งมาปิ้งย่างมาดูมัสเมโล่อะไรเงี้ยมาซึมซับธรรมชาติเนี่ยเราเห็นรอยยิ้มของเขาเราก็มีความสุขและความสุขอย่างคือเราได้ จัดวางเราได้ตกแต่งเราได้ตัดหญ้าเราได้ทำสวนในสิ่งที่เราชอบทำอะไรเงี้ยอันนี้มันก็คือความสุขของเรา